าสุขหนองบัวลำพูพร้อมอสม.ร่วม 3,000 คนคิกออฟยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเฟส2พร้อมกัน8จังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าระบบสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมทั่วถึงมีคุณภาพต่อยอด30บาทรักษาทุกโรคเมื่อวันที่30มีนาคม2567เวลา18นาฬิกาณอาคารการจนาพิเศษสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองหนองบัวลำภูรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายสุวิจันทวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูผู้บริหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าส่วนราชการส.ส.ในพื้นที่ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและอสม.ในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภูร่วม 3,000 คนร่วมคิกออฟยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวระยะที่2พร้อมกัน8จังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าระบบสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมทั่วถึงมีคุณภาพต่อยอด30บาทรักษาทุกโรคส่วนในระยะที่3จะเดินหน้าในเดือนพฤษภาคมนี้และจะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศภายในปีนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นการพลิกโฉมระบบสาธารณสุขไทยอีกครั้งด้วยนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบปรับกระบวนการดูแลสุขภาพให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ด้วยระบบดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวอย่างเท่าเทียมทั่วถึงลดเหลี่ยมล้ำลดการรอคอยด้วยมาตรฐานที่มีคุณภาพและจะมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยการยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวสำหรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับและทุกสังกัดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการทางการแพทย์และสุขภาพพร้อมทั้งลดภาระการดำเนินงานของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการซึ่งบัตรประชาชนใบเดียวนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพประชาชนผ่าน Health ID บนมาตรฐานการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอำนวยความสะดวกให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับสถานการณ์สุขภาพของประชาชนให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการในทุกพื้นที่ทุกหน่วยบริการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐเอกชนรวมไปถึงคลินิกและร้านยาใกล้บ้านด้วยถือบัตรประชาชนเปรียบเสมือนบัตรสุขภาพของคนไทยทุกคนจากนโยบายนี้ประชาชนจะเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นลดระยะเวลารอคอยโดยประชาชนสามารถนัดหมายเข้ารับบริการผ่านระบบออนไลน์เข้ารับบริการทางการแพทย์และเภสัชกรรมทางไกลจากที่บ้านเลือกรับยาทางไปรษณีย์ร้านยาใกล้บ้านหรือใช้บริการ Health Rider เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้านนอกจากนี้สามารถรับบริการตรวจเลือดที่ร้านแลบใกล้บ้านโดยไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าเดินทางมายังโรงพยาบาลลดภาระงานของบุคลากรที่ซ้ำซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพแบบไร้รอยต่อผู้ให้การรักษาสามารถเรียกดูประวัติการรักษาออนไลน์ที่เชื่อมโยงข้อมูลการรักษาจากทุกหน่วยบริการที่ผู้ป่วยเคยเข้ารับการรักษาเพิ่มความถูกต้องแม่นยำทันสมัยเป็นเวลาเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการดูแลรักษาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยจุดเด่นของนโยบายคือจะมีการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนที่สมัครใจทั่วประเทศให้เป็นระบบเดียวและสามารถให้บริการสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลควบคู่ไปกับการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะโดยให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของข้อมูลสุขภาพโดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงพยาบาลในรูปแบบเดิมไปสู่ระบบการให้บริการแบบดิจิทัลเพื่อให้พี่น้องได้รับความสะดวกเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในทุกหน่วยบริการให้เป็นระบบเดียวให้บริการสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเก่าในที่สุดทางด้านนายแพทย์ประวิศศรีบุญยรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดหนองบัวลำภูมีเป้าหมายการดำเนินงานนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวในระยะที่2ร่วมกับจังหวัดนำร่องอีก7จังหวัดนั้นในการนี้จังหวัดหนองบัวลำภูได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพโดยขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับทุกสังกัดและยกระดับหน่วยบริการให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้จัดบริการสุขภาพเช่นประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลใบสั่งยาออนไลน์การแพทย์และเภสัชกรรมทางไกลการนัดหมายออนไลน์ส่งยาที่บ้านผ่าน Health Rider ทั้งนี้การดำเนินงานมีการคำนึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจากการดำเนินงานตามนโยบายสามารถช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลลดระยะเวลารอคอยและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดีในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีในการเปิดงานนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวระยะที่2ของจังหวัดหนองบัวลำภูและผู้บริหารหน่วยงานจังหวัดหนองบัวลำภูขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้บุคลากรสาธารณสุขผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและอสมในจังหวัดหนองบัวลำภูมันเป็นเวลาเดียวที่เราทำกันนี่นะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับก็คือโครงการด้วยมีรัฐธรรมนูญปี40ที่เปิดช่องว่ารัฐพึงจัดหาบริการด้านสาธารณสุข
ก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือท่านดร.ทักษิณชินวัตรรักษาทุกโรคซึ่งไม่คิดว่าจะทำด้านนี้ว่าเป็นโครงการที่รัฐให้ทุกชาติมาศึกษาและดูงานเป็นจำนวนมากก็ทางรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอสม.พร้อมไหมคะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับชื่อบัตรประชาชนสูงสูงนะคะสูงสูงโบกบัตรประชาชนด้วยครับโบกบัตรเลยครับและคนเรามีโดรนจับภาพอยู่นะคะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเรามานับถอยหลังพร้อมกันค่ะ5 4 3 2 1โครงการยกระดับสามีภรรยาด้วยขบวนเฮลไรเดอร์ค่ะบอกมาข้างกันค่ะช่วงมาสูงๆนะคะบอกไว้สูงๆตอนนี้ในภาพของทุกท่านค่ะครับชูไว้ก่อนเลยนะครับโบกไปเรื่อยๆครับนะครับป้าพื้นดินเราไทยด้านบนพร้อมไหมคะพี่ๆสุมาชนเรียบร้อยไหมคะถามก็มานะคะวันนี้มาร่วมอยู่กับเรา NPT 11 TV อีสานกรมประชาสัมพันธ์ก็มาด้วยค่ะสวยงามแล้วขอบพระคุณทางด้านบนเวทีนะคะเรียนเชิญทุกท่านได้เรามีความภาคภูมิใจที่มีส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับสาธารณสุขรักษาในการขับเคลื่อนนะคะมิตรของผู้รับบริการเราเลยค่ะสำหรับผลงานนะคะตอนนี้ได้300เทนแล้วค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนในการเพิ่มความสามารถบริการของผู้รับบริการค่ะขอบคุณค่ะบริการส่งยาถึงบ้านโดยในระยะไม่เกิน5กิโลจะมีอสม.ไรเดอร์ใส่ใจพัชรการแก้วสิงห์ภาพและข่าวเพนภาทับซ้ายขวารายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู